ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิติตราชาวพยัคฆ์ค่ะพบกันพฤหัสที่19พฤษภาคมนะครับในช่วงบ่ายมาเจอกับเรา2คนนะครับรายการผ่าประเด็นร้อนวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะต้องมาติดตามกันโดยเฉพาะสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไปเปิดงานเสวนา Better Thailand Open Dialogue นะครับถามมาต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิมนะงานนั้นจัดที่รอยัลพารากอนนะครับโดยแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะเจอกับวิกฤตเนี่ยซ้อนวิกฤตไม่ว่าจากโรคโควิด-19 ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนรวมถึงเกิดความแตกแยกทางความคิดเนี่ยครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ารัฐบาลนั้นก็เดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของประเทศการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการ EEC การศึกษาก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็นายกนั้นพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่4เรื่อง4ประเด็นด้วยกันเรื่องแรกนั้นเนี่ยนายกพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันครับเทคโนโลยีดิจิตอลในช่วงวิกฤตโควิด19ได้ผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลเร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งการทำธุรกรรมและการให้บริการรูปแบบต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มการค้าอีคอมเมิร์ซและการใช้ดิจิตอลแบงกิ้งก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากการที่รัฐบาลได้มีการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลตามที่กล่าวมาในครั้งต้นและจากแนวคิดNational E-Payment ส่งเสริมให้เกิดสังคมไร้เงินสดรัฐบาลได้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการต่างๆจนประสบผลสำเร็จและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงในขณะนี้เรื่องที่1 นี่คือประเด็นที่2ประเด็นอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2นั้นนายกเนี่ยพูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณคาร์บอนก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้ประกาศกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยโดยมีเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยในปี2573ครับที่2 อุตสาหกรรมการค้าการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลดปริมาณคาร์บอนประเทศไทยได้ประกาศกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยมีเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีพ.ศ. 2573หรือค.ศ. 2030และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2608หรือค.ศ. 2065ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในระดับโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำเวทีโลกในคอป26นอกจากนี้การตั้งไหวดังกล่าวจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการถูกกีดกันทางการค้าและเพิ่มโอกาสที่จะเข้าร่วมในเวทีการค้าได้มากขึ้นเนื่องจากเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่มีความสำคัญอาจจะมากกว่าข้อตกลงทางการค้า FTA ในอนาคตขณะนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าจากการที่สภาพยุโรปประกาศเก็บภาษีคาร์บอนบางรายการสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าใหญ่ของไทยก็จะมีการเก็บภาษีคาร์บอนในสินค้าที่มีการปล่อยคาร์บอนสูงในการผลิตดังนั้นประเทศไทยจะต้องใช้โอกาสนี้ในการเร่งพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมคิดค้นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มุ่งใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและภาคธุรกิจที่มุ่งไปสู่สินค้าและบริการที่สร้างผลกระทบให้โลกน้อยที่สุดรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV นั้นรัฐบาลกำหนดแผนที่จะผลิตรถยนต์ที่ไม่ปล่อยมลพิษ30%ของการผลิตในปี2573ทั้งรถยนต์นั่งรถกระบะรถจักรยานยนต์รถบัสและรถบรรทุกโดยมีแผนระยะสั้นและระยะปานกลางเพื่อจะเพิ่มความต้องการในการใช้จักรยานไฟฟ้าในภาพรวมตลอดจนมีการออกมาตรการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของผู้ประกอบการนอกจากนี้เรายังมีเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้าการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบฟาสต์ชาร์จและสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานไฟฟ้าอีกด้วยนี่คือประเด็นที่สองนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงประเด็นที่สี่นั้นเนี่ยก็คือการกำหนดมาตรฐานเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเนี่ยให้มาเป็นผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายเนี่ยที่เรียกกันว่า S curve
ของประเทศไทยครับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวที่เรียกว่า BCG โมเดลนั้นมุ่งเน้นการใช้ความหลากหลายของทรัพยากรไทยที่มีอยู่เพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเชื่อมโยงกับการนำวัตถุต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนดังนั้นเรื่องที่4ที่ต้องดำเนินการก็คือรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้มาเป็นผู้พำนักระยะยาวในประเทศไทยเพื่อมาร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ของประเทศไทยและส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศทางการลงทุนการท่องเที่ยวรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในประเทศโดยชาวต่างชาติที่มีศักยภาพนี้คือกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงเป็นผู้ที่มีทักษะสูงเช่นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษกลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูงและกลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศดังนั้นเรื่องที่นี่ฮะวันนี้นายกรัฐมนตรีนั้นก็ไปเปิดงานนะครับ Better Thailand Open Dialogue นะคือพูดไรเนี่ยบอกว่านายกพูดเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแต่ว่านี่เราจับเอาสาระสำคัญเนี่ยนะฮะ4ประเด็นเนี่ยนะครับมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าแนวทางของรัฐบาลในการที่จะเดินหน้าเร่งศักยภาพของประเทศเนี่ยครับหลังสถานการณ์โควิด-19 มันคลี่คลายลงนั้นเนี่ยเขามีประเด็นอะไรกันบ้างนะครับนอกเหนือจากนี้นะคะเรื่องของบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้านของคุณธนกรวังบุญคงชนะก็เปิดเผยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เองตอนนี้มีการสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาเรื่องของการแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ต้องแบกภาระมากจนเกินไปแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้รับรายได้แล้วก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าส่งผลกระทบต่อวงกว้างแก่ผู้บริโภคดังนั้นเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายตลาดปาล์มเนี่ยก็มีข้อสรุปนะคะให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีตัวแทนทั้ง5ฝ่ายทั้งตัวแทนส่วนราชการตัวแทนภาคเกษตรกรตัวแทนโรงกลั่นตัวแทนของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคแล้วก็ตัวแทนผู้ส่งออกที่มีส่วนร่วมเนี่ยให้คอยดูแล้วก็พิจารณารวมไปถึงมีการสั่งการค่ะให้ตรวจสต็อกทุกสัปดาห์แล้วก็ให้มีการรายงานผลโดยเฉพาะให้ตรวจดูว่าห้ามไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควรซึ่งถ้าเกิดว่าไปพบเจอเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็มีการตรึงราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยนะคะให้อยู่ที่ประมาณ65ถึง68บาทนั่นเองค่ะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องไปดูนะฮะก็คือหมายความว่ามันจะต้องดูในทุกมิติไม่ใช่ดูเฉพาะในเรื่องของพี่น้องชาวสวนปาล์มนะฮะคือผู้บริโภคเนี่ยพอปาล์มพี่น้องชาวสวนปาล์มพอใจแต่ผู้บริโภคนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจไอ้นี่คือหลักการของการบริหารดังนั้นเนี่ยมันจะต้องดูในทุกมิติในทุกภาคส่วนบอกนายกนั้นก็กำชับกำชานะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่คุณธนกรนั้นให้มานะฮะวันนี้วันเกิดของคุณธนกรด้วยนะนะฮะเมื่อวันอังคารเนี่ยนายกอวยพรไปแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดก็ให้คุณธนกรนั้นสุขภาพแข็งแรงเนาะเรื่องไปนิดนึงแล้วกันนะฮะในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการที่เราไปเชื่อมสัมพันธ์ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับทางด้านซาอุนั้นเนี่ยครับล่าสุดทางด้านคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยหลังจากที่คุณดอนเนี่ยไปพบเนี่ยนะครับภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐของซาอุดีอาระเบียนั้นมันมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรกันบ้างก็คือตอนที่ไปเนี่ยครับนอกจากไปเรื่องของเปิดงานไปคุยธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยมีการลง MOU หรือว่าบันทึกความเข้าใจกันร่วมไว้เนี่ย3ฉบับด้วยกันฉบับแรกนั้นก็คือการลงนามบันทึกความเข้าใจจัดตั้งสภาความร่วมมือไทยซาอุดีอาระเบียที่มุ่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนของทั้งสองฝ่ายฉบับที่2นั้นเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท Almost Offer นะฮะนี่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับการตลาดในซาอุในตะวันออกกลางนะครับนี่เขาบอกว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็นรายใหญ่ที่สุดของตลาดซาอุแล้วก็คูเวตครองส่วนแบ่งการตลาดเนี่ย1ใน3ของตะวันออกกลางและแอฟริกาทางตอนเหนือนะฮะ3เนี่ยการลงนามความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสายการบินซาอุดีซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็สายการบินดังกล่าวจะร่วมกันหารือขยายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวซาอุพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยผลการเยือนซาอุครั้งนี้จะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย
คาดว่าจะทำให้ปริมาณการค้ารวมของ2ประเทศเติบโตอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาทส่วนการส่งออกของไทยจะเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ 2.2 จากเดิมก่อนหน้านี้อยู่ร้อยละ 0.6 ให้แล้วกันค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของผลการประชุมนะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบ้างนะคะทางด้านของปลัดกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณกุลิศสมบัติก็ออกมาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีมติเรื่องของการคงราคาดีเซลสัปดาห์นี้ลิตรละ32บาทจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันตลาดโลกจะอยู่ระดับสูงโดยราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่ 104.15 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถบริหารจัดการสภาพคล่องได้ส่วนกรณีที่ครม.เนี่ยมีมติในการต่อลดภาษีสรรพสามิตดีเซลเนี่ยเป็น5บาททางด้านของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของแนวทางในการบริหารจัดการอุดหนุนราคาปลีกดีเซลว่าจะทำยังไงต่อไปแม้ว่าภาษีที่ลดลงเนี่ยมันจะเป็นลดลงว่าลิตรละ5บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าดีเซลจะลดลงราคา5บาททันทีก็ต้องขึ้นอยู่กับฐานการคำนวณภาษีด้วยและที่บอกว่าจะไม่สามารถลดราคาหน้าปั๊มทันทีเนี่ยเพราะว่าต้องนำมาช่วยกองทุนน้ำมันเนี่ยพยุงราคาให้มันอยู่ที่ 32-34 ลิตรต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุดเนี่ย15พฤษภาคมเนี่ยมันติดลบอยู่ที่ 72,062 ล้านบาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีแนวโน้มว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสเนี่ยขึ้นไปลิตรละ1บาทฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาพิจารณามาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าในการกู้เงินก้อนแรก 20,000 ล้านบาทเพื่อการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของกระบวนการในการหารือกับสถาบันการเงินตามกรอบเวลาเดิมก็คือเดือนหน้าเพื่อจะต้องมีการจ่ายหนี้บางส่วนคืนไปด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการพูดถึงนะคะเรื่องของการตรึงดีเซลว่าจะเป็นถึงสิ้นปีจะมีการจัดการยังไงจะหาเงินจากไหนจะต้องมีการปรับแผนต่อไปหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะครับนั่นคือฝากฝั่งนโยบายนะฝากฝั่งนโยบายก็ว่ากันไปนะครับดูกันไปว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่ว่าทีนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูฝากฝั่งของผู้บริโภคกันบ้างว่าเขากำลังเจอปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาในจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังเตรียมไถนาไถนาหว่านข้าวเนี่ยครับเพราะว่าฤดูฝนกำลังมาเนี่ยครับบอกว่าตอนนี้ทุกคนนั้นกำลังเจอภาวะปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากว่าราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างทางด้านคุณเสน่ห์น้อยโคตรหานะครับนี่เป็นชาวนาในตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันนี้คุยกับผู้สื่อข่าวของเราบอกช่วงนี้โอ้ไม่ไหวแล้วปุ๋ยมันแพงมากชาวนาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นโดยได้ลงทุนปลูกข้าวเนี่ย17ไร่ใช้ปุ๋ยเคมีทั้งปุ๋ยสูตรและปุ๋ยยูเรียไร่ละ2กระสอบหรือรวมๆเนี่ยจำนวน34กระสอบต่อการปลูกข้าวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตนซื้อปุ๋ยราคากระสอบละ700บาทเป็นเงินเนี่ยนะครับก่อนหน้านะ23,800 บาทแต่ปีนี้เนี่ยนะครับจาก700มันขึ้นไปเท่าไหร่รู้ไหมกระสอบละ1,500โอ้เท่านึงเลยนะจาก700เป็น 1,500 นะครับคิดเป็นเงินเนี่ย 50,000 กว่าบาทลองไปฟังเสียงทางด้านคุณเสน่ห์กันหน่อยแล้วกันครับแพงกินเดี๋ยวเมื่อก่อนถุงเท่าไหร่ครับตอนก่อนพวก700นะยางแพงตอนนี้แหละครับตอนนี้1,000กว่าแล้ว1,000เท่าไหร่ครับ1,600ยูเรียขึ้นมาเท่านึงครับของถูกยี่ห้อนั่นแหละคือตอนนี้เราต้องแบกรับต้นทุนเยอะไหมครับเนี่ยครับโอ้จะกี่ไว้ไหมนี่ก็ทำไปอย่างนั้นเลยนี่ทำมาจะกี่ทำไมกินดีตุ่มไก่กินกับเราไปจีจีมีตอไม่รู้นี่นะครับ แต่ไม่มีตอก็อดเกือบเขาแหละคือถือว่าการทำมาปีนี้ลำบากใช่ไหมครับต้นทุนสูงอย่างสุดๆเลยนะผมว่ามันสุดๆมันกินเหลือไหมเนี่ยนี่คือเฉพาะค่าปุ๋ยนะค่ะเฉพาะค่าปุ๋ยนะคุณผู้ชมแล้วยังมีเรื่องของค่าน้ำมันอีกล่ะหลายคนถามว่าทำนาทำไมต้องใช้น้ำมันอย่าลืมนะรถไถอ่ะใช่ไหมเครื่องสูบน้ำอ่ะใช่ไหมนะครับตอนนี้ทำให้ชาวนานั้นต้องแบกรับภาระต้นทุนในการทำนาที่สูงขึ้นนะฮะก็บอกว่าอยากจะวอนให้ภาครัฐนั้นเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรอยากเร่งด่วนด้วยทั้งเรื่องของปุ๋ยแล้วก็เรื่องของราคาค่าน้ำมันนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกต่อหนึ่งรู้ไหมตอนไหนตอนเก็บเกี่ยวไงนะฮะต้นทุนสูงตอนขายต่ำนี่ไง
นะฮะมันจะไม่บาลานซ์กันเลยนั่นแหละตอนนั้นแหละฮะพี่น้องชาวนาก็จะออกมาร้องอีกรอบนึงนะฝากรัฐบาลด้วยครับเหมือนกับตอนนี้แหละค่ะพี่น้องชาวสวนผลไม้เองก็บอกว่าเจอกับปัญหาเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนปุ๋ยที่มันสูงขึ้นนะแล้วก็รวมไปถึงราคาพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยอย่างทางด้านของคุณสุวิทย์เพชรกันเจ้าของสวนผลไม้ที่จังหวัดระยองผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาเขาบอกแบบนี้ว่าตอนเนี้ยราคามังคุดร่วงหล่นลงมาเนี่ยเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ25-30บาทมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุนไปเลยเพราะว่าทุกอย่างมันราคาสูงไปหมดเลยค่ะความคุ้มมันไม่คุ้มหรอกปุ๋ยหลวง 1,500 เงี้ยลูกจ้างที่ก็จะได้มันไม่ง่ายหรอกมันยากอยู่แต่มันเรามันมีสวนมาแล้วก็ต้องทำต่อไปมันน่าจะแก้ไขยังไงบ้างมันถึงจะดีขึ้นก็ต้องดูทางสมาคมหรือว่าลงจีนจะมีการปรับสภาพแบบไหนให้กับชาวสวนให้บ้างไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรทำไมถึงเป็นราคาแบบนี้ทุกปีมันไม่เคยเป็นอย่างนี้นะขอความกรุณาช่วยชาวสวนสักนิดนึงนี่คือเสียงที่สะท้อนกลับมาจากชาวสวนนะบอกว่าทุกปีมันไม่เป็นแบบนี้เลยนะไปดูส่วนของทางคนที่มารับซื้อผลไม้กันบ้างคุณอัมพรเนี่ยบอกว่าตอนนี้ลงเนี่ยไม่เปิดรับซื้อมังคุดตัวเองก็เลยต้องเดินทางเนี่ยมาซื้อจากมังคุดจากชาวสวนแล้วก็ต้องไปตั้งรับราคาซื้อเองเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงสูงถ้าเกิดว่าเขาขายต่อไม่ได้ค่ะราคารวมโดยเราเทเราไม่ได้คัดอะไรนะครับขายในราคารวมคือเล็กใหญ่รวมกันหมด28บาทครับทำไมตอนนี้มันถึงได้ลงปิงแบบนี้พี่อันนี้เราก็ไม่ทราบสาเหตุกันทางลงก็ไม่สั่งของมาด้วยตอนนี้ครับอันที่เราซื้อก็คือตัดสินใจคือซื้อยังไม่รู้ว่าจะคือทำไมได้ลงขายเองทำในประเทศนั่นแหละครับไม่ลงก็ต้องเอาไปกระจายออกเลยเราต้องไปคัดถึงจะออกมายังไงผมไม่ถูกเหมือนกันเราก็ต้องช่วยชาวสวนด้วยนะซื้อไปก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะครับตอนนี้เสี่ยงแทบไม่อยากจะซื้อเลยวันนี้ถึงเปิดปกติของได้เป็นร้อยสองร้อยวันนี้ได้ของไม่ถึง5อีกลังเลยพอราคาลงเขาก็ไม่เปิดมาเนาะนี่แหละค่ะนี่คือคนที่ไปรับซื้อผลไม้นี่เป็นส่วนของมังคุดเขาบอกมังคุดราคาตกเงาะเองก็ราคาตกเหมือนกันผู้สื่อข่าวไปเจอนะกับคุณแต้มเนี่ยเป็นเจ้าของสวนเงาะก็บอกว่าราคาเงาะเองเนี่ยตกตั้งแต่เริ่มต้นเลยตอนนี้เนี่ยคือสามารถที่จะส่งขายได้ราคาแค่กิโลกรัมละ22บาทเท่านั้นมันก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะว่าราคาปุ๋ยที่มันแพงขึ้นเท่าตัวนี่แหละค่ะยาแพงค่าแรงก็แพงของผลไม้ในสวนก็ถูกทุกอย่างที่ว่าเราลำบากและเดือดร้อนและเธอเหนื่อยมากที่สุดค่ะถ้าคิดค่าแรงตัวเองด้วยก็คงไม่เหลืออะไรเท่าไหร่อะตอนนี้เงาะมันเพิ่งออกอะราคามันเท่าไหร่เพิ่งออกแต่ราคามันก็ตกแล้วค่ะมันตกตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะมันเป็นเพราะอะไรเราพอจะรู้ไหมคะมันไม่รู้อะรู้อย่างเดียวว่ามันของมันถูกของเราที่ออกไปมันถูกแต่ของที่เราซื้อมามันแพงนี่ฮะคืออย่างที่คุณพี่คนนี้บอกเนี่ยคุณแต้มคุณพี่แต้มบอกเนี่ยนะว่าของที่มันออกไปจากสวนเนี่ยมันถูกแต่สอกของที่ซื้อมาจากข้างนอกเข้ามาใช้เนี่ยไม่ว่าปุ๋ยไม่ว่ายาฆ่าแมลงไม่ว่าอะไรต่างๆเนี่ยอาหารการกินเนี่ยมันแพงหมดแต่ไอ้ที่มันออกไปจากชาวสวนเนี่ยผักหญ้าผลไม้เนี่ยราคามันถูกมากราคามันถูกนะฮะดังนั้นก็ฝากรัฐบาลฝากทางด้านกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรต่างๆนะครับพูดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองไปดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะช่วยกันอย่างไรได้บ้างนะครับคืออย่างที่บอกเวลาดูแลเนี่ยมันก็ต้องดูกันในทุกมิตินะครับนี่เราก็มาสะท้อนนะครับทั้งในภาคของนโยบายรัฐบาลจะทำอย่างนี้แล้วในภาคผู้บริโภคผู้ประกอบการเนี่ยเป็นอย่างไรก็คุณผู้ชมนั้นจะได้เห็นกันช่วงหน้าครับจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูในต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเจอปัญหาแบบเราหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะล่าสุดในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ40ปีในตอนนี้เนี่ยประชาชนคนอังกฤษเขาบอกว่าบางส่วนต้องใช้วิธีอดมื้อกินมื้อเคยได้ยินไหมครับว่าคนอังกฤษนั้นต้องอดมื้อกินมื้อถ้าไม่เคยได้ยินช่วงหน้ามาตามดูแล้วกันว่าเขาใช้ชีวิตกันอย่างไรครับ